ชานุสโสณีสูตรว่าด้วยวิชาสามในอริยวินัยครั้งนั้นแลชานุสโสณีพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้ใดมียันสิ่งที่พึงให้ด้วยศรัทธาอาหารที่จะพึงให้แก่คนอื่นหรือไทยธรรมผู้นั้นควรให้ทานในพราหมณ์ผู้ได้วิชาสามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูกระพราหมณ์ก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติพราหมณ์ว่าได้วิชาสามอย่างไรข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ในโลกนี้เป็นอุปโตสุชาติทั้งข้างฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดามีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิสะอาดดีตลอด7ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภีร์นิคันธุคัมภีร์เกตุภะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสะเป็นที่ห้าเป็นผู้เข้าใจตัวบทเป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะและตำราทำนายมหาปุริสลักษณะข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติพราหมณ์ว่าได้วิชาสามอย่างนี้แหละดูกระพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติพราหมณ์ว่าได้วิชาสามอย่างหนึ่งก็แหละผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้ได้วิชาสามในอริยวินัยย่อมมีอย่างไรขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามที่ผู้ได้วิชาสามมีในอริยวินัยดูกระพราหมณ์ถ้ากระนั้นจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวดูกระพราหมณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่
ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนๆได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้าง100,000ชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนี้วิชาข้อแรกเป็นอันเธอได้บรรลุแล้วดังนี้อวิชาสูญไปวิชาเกิดขึ้นความมืดสูญไปแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานมั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปจึงต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านั้นประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เธอย่อมเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้วิชาข้อที่สอง
ย่อมเป็นอันเธอได้บรรลุแล้วดังนี้อวิชชาสูญไปวิชชาเกิดขึ้นความมืดสูญไปแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยายานย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะแม้จากภวาสวะแม้จากอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีวิชชาข้อที่3ย่อมเป็นอันเธอได้บรรลุแล้วดังนี้อวิชชาสูญไปวิชชาเกิดขึ้นความมืดสูญไปแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่ฉะนั้นผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลวัตรส่งตนไปแล้วมีจิตเป็นสมาธิผู้ใดมีจิตมีความชำนาญเป็นเอกคตาตั้งมั่นดีแล้วผู้ใดตรัสรู้ปุพเพนิวาสญาณเห็นสวรรค์และอบายบรรลุถึงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งชาติเป็นมุนีผู้อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งและเป็นพราหมณ์ผู้ได้วิชชาสามเราย่อมไม่กล่าวถึงคนอื่นตามถ้อยคำที่คนอื่นกล่าวว่าได้วิชชาสามดูกระพราหมณ์ผู้ได้วิชชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แลข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้ได้วิชชาสามของพวกพราหมณ์เป็นอย่างหนึ่งก็และผู้ได้วิชชาสามในอริยวินัยเป็นอย่างหนึ่งข้าแต่พระโคดมผู้เจริญผู้ได้วิชชาสามของพวกพราหมณ์ไม่ถึงส่วนที่16ซึ่งจำแนกเป็น16ครั้งของผู้ได้วิชชาสามในอริยวินัยนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ
ตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบชานุศโสนีสูตร